ครับในบทเรียนรู้นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทำนองตั้งเชียงใหม่ทำนองตั้งเชียงใหม่หรือฮ้องสั้นๆว่าทำนองตั้งเพราะว่าทำนองนี้เป็นทำนองแรกก่อนที่เราจะแสดงซอทุกครั้งในปกติแล้วซอตั้งเชียงใหม่มีความสัมพันธ์อยู่ว่าเป็นการทดสอบเสียงปีและก็เสียงของจ้างซอซึ่งทำนองตั้งเชียงใหม่นี้จะมีเอกลักษณ์พอใจจะเริ่มต้นขึ้นว่าหลอนเถิงตัวเป็นต้นไม่ยิ่งก็จะขึ้นว่านายยามยอเป็นต้นทำนองตั้งเชียงใหม่จะแบ่งได้เป็นสองอย่างคือตั้งยาวและตั้งกายเมื่อมีงานแสดงจ้างซอพอใจจะตั้งยาวหนึ่งบทไม่ยิ่งตั้งยาวหนึ่งบทและพอใจจะตั้งกายในการซอทำนองตั้งเชียงใหม่นี้เราจะแบ่งขึ้นมาเป็น4ท่อนท่อนที่1คือท่อนหลอนท่อนที่2คือท่อนเจ้าเฮยท่อนที่3คือท่อนแล้วจะจวนและท่อนที่4คือท่อนนายมอนถ้าเราตั้งกายเราจะขึ้นท่อนหลอนท่อนเจ้าเฮยแล้วจะจวนแล้วเราก็กายคำเดียวเราจะเฮียนหูไปด้วยกันนะครับว่าแต่ละท่อนมีฉันทะลักษณ์เป็นอย่างไรเชิญติดตามครับในทำนองตั้งเชียงใหม่นี้นะครับจะประกอบด้วยกันอยู่4ท่อนใหญ่ๆนะครับเราจะเฮียนหูกันไปทีละท่อนนะครับในทำนองตั้งเชียงใหม่นี้นะครับจะมีความยาวและละเอียดอ่อนนะครับคือทุกท่านนะครับก้อยทำความเข้าใจนะครับทำนองตั้งเชียงใหม่ประกอบด้วย4ท่อนใหญ่ๆนะครับคือท่อนที่1นะครับท่อนหลอนหรือว่าท่อนนายนะครับท่อนที่2ท่อนเจ้าเฮยนะครับท่อนที่3ท่อนแล้วจะจวนนะครับท่อนแล้วจะจวนนี่จะมีความยาวนะครับนี่ครับอันนี้ท่อนแล้วจะจวนนะครับท่อนที่4คือท่อนนายมอนนะครับเป็นท่อนสุดท้ายท่อนทรงนะครับสำหรับการซ้อตั้งเชียงใหม่นี้นะครับพอใจจะขึ้นหลอนตั้งยาว1บทนะครับแม่ยิงก็จะขึ้นนายตั้งยาว1บทแล้วก็จะมีการตั้งกายพอใจจะตั้งกายแฮมเกิง1แต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเวลากระชั้นชิดนะครับพอใจตั้งยาวแม่ยิงก็ตั้งกายนะครับก็เดี๋ยวเราไปอู้กันเรื่องตั้งกายตอนนี้นะครับทุกท่านมาพอที่ผังของทำนองตั้งเชียงใหม่นะครับเขาจะเขียนผังเพื่อเข้าใจง่ายนะครับอิงตามผังฉันทลักษณ์ของกรสุภาพนะครับท่อนแรกนะครับท่อนหลอนหรือว่าท่อนนายนี้มีความสัมพันธ์นะครับทุกท่านก็ทำความเข้าใจว่าที่หนึ่งท่อนหลอนนะครับถ้าเป็นปัจจัยนะครับจะขึ้นด้วยเสียงจัตวานะครับเช่นคำว่าหลอนนะครับคำว่าเถิงคำว่าตัวคำว่าสาเป็นต้นนะครับอันนี้ของกระจายถ้าเป็นแม่ยิงจะขึ้นคำเสียงสามัญเช่นคำว่านายคำว่าในยามยอยงนะครับได้นะครับนะครับเพื่อท่านนะครับก้อยพอนะครับฉันทลักษณ์นะครับเขาจะเขียนอิงตามกรสุภาพนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับวรรคแรกนะครับทำนองตั้งเชียงใหม่ในวรรคแรกคำสุดท้ายนะครับในคำของทำนองตั้งเชียงใหม่นี้นะครับอาจจะบ่บังคับนะครับบางครั้งอาจจะมีหนักหรือว่าบางครั้งอาจจะมีน้อยนะครับคำสุดท้ายของวรรคแรกนะครับจะทรงสัมพัทธ์นะครับไปถึงคำที่3คำที่4ของวรรคที่2นะครับแล้วเมื่อไปถึงวรรคที่2คำสุดท้ายนะครับคำนี้นะครับเพื่อท่านทำความเข้าใจนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่2นี้ห้ามเป็นเสียงสามัญห้ามเป็นเสียงจัตวานะครับคำอื่นเสียงอื่นได้นะครับเช่นเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงสระเสียงสั้นนะครับลงได้นะครับขออย่างเดียวเว้นนะครับเว้นเสียงจัตวาและเสียงสามัญนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมพัทธ์มาถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3นะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันห้ามลงเสียงสามัญห้ามลงเสียงจัตวาสมมุติว่าคำสุดท้ายของวรรคที่2เนี่ย
ฮาลงคำว่าไว้นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่3เราจะลงสัมพัทธ์เพื่อมีความใกล้เคียงกันกับคำว่าไว้เช่นคำว่าใดไกลใหญ่ใหม่ใจไรเป็นต้นนะครับได้นะครับตอนนี้นะครับจะส่งสัมพัทธ์ไปถึงวรรคที่4นะครับคำที่3หรือคำที่4นะครับแล้วที่บังคับของทำนองตั้งเชียงใหม่ท่อนที่1คำสุดท้ายของวรรคที่4น่ะสีชมพูนี้นะครับคือบังคับต้องเป็นเสียงจัตวาเต้าอั้นนะครับบอกว่าจังซ้อไม่ยิงจังซ้อพอใจนะครับต้องลงเสียงจัตวามีอย่างพ้องเช่นคำว่าสาหันเป็นหอนตายหลายเป็นต้นนะครับนอกนี้นะครับเสียงจัตวาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือท่อนที่1ต่อไปนะครับเฮาจะมาเห็นฮู้อาฉันทะลักทำนองตั้งจังไหนท่อนที่2คือทำนองท่อนเจ้าเฮยนะครับอาจจะบ่ใช่เป็นคําว่าคําเจ้าเฮยนะครับคือเป็นเสียงโทเช่นคําว่าน้อมไว้น้องแก้วดังอันนะครับเป็นต้นนะครับคือเป็นคํา2พยางค์แล้วคําสุดท้ายลงในเสียงโทนะครับอ้าวต่อไปนะครับวรรคที่1คำสุดท้ายของวรรคที่1นะครับจะส่งสัมพัทธ์ไปคำที่3คำที่4ของวรรคที่2นะครับแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่2นะครับที่เฮาฟังกันในวรรคแรกในท่อนแรกนั้นคือบังคับห้ามลงเสียงสามัญและเสียงจัตวานะครับเสียงอื่นลงได้หมดเว้นเสียงสามัญกับเสียงจัตวานะครับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะครับส่งสัมพัทธ์ไปถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3นะครับอย่างเช่นคำสุดท้ายนี้จะลงอย่างคำตะกี้ที่เขาว่าคำว่าไหวเนี่ยลงมาตัวนี้มีความใกล้เคียงนะครับคำว่าได้คำว่าให้ได้นะครับคำสุดท้ายวรรคที่3ส่งสัมพัทธ์ไปถึงคำที่3คำที่4ของวรรคที่4นะครับแล้วเมื่อถึงคำสุดท้ายของวรรคที่4นี้นะครับคือบังคับนะครับบ่มีกรณีหลีกเว้นอันใดทั้งสิ้นสีเหลืองคือเสียงสามัญ นะครับต้องลงเสียงสามัญต้องอันนะครับเช่นคำว่ามาดาไปในเมียเนียเฮาเป็นต้นนะครับเสียงสามัญ นะครับเอาจุกไว้นี่ก่อนค้างไว้ปุ๊บเราจะมาขึ้นต่อวรรคที่5นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่5ส่งสัมพัทธ์คำที่3คำที่4ของวรรคที่6นะครับแล้วคำสุดท้ายนะครับของวรรคที่6อันนี้บังคับนะครับที่เขียนสีไว้สีชมพูคือเสียงจัตวานอกจากเป็นเสียงจัตวาแล้วนะครับต้องมีสัมพัทธ์คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่4ถ้าสมมติคำที่4เนี่ยลงคำว่าเฮาซึ่งเป็นเสียงสามัญ นะครับคำนี้เสียงจัตวาต้องเป็นเสียงสระเอาเหมือนกันเช่นเหลาเขาเหมาเสาเป็นต้นนะครับการสุดท้ายของวรรคที่6จะส่งสัมพัทธ์มาถึงวรรคที่7นะครับอันนี้นะครับเสียงบ่บังคับเพราะฉะนั้นก็จะได้เสียงสามัญและเสียงจัตวานะครับตะกี้สระเอาอันนี้เป็นเสาอันนี้ก็เป็นเฮาเป็นเราเป็นยังก็ได้นะครับการสุดท้ายของวรรคที่7นะครับก็ส่งสัมพัทธ์ไปถึงวรรคที่8คำที่3คำที่4นะครับวรรคที่8ที่สำคัญแห่งอย่างหนึ่งบังคับเลยนะครับมีข้อรีเวนเหมือนกันคือคำสุดท้ายของวรรคที่8ต้องลงด้วยเสียงตรีเช่นคำว่าน้ำกำล้นปนใจเป็นต้นนะครับนี่นะครับสัมพัทธ์บังคับนะครับอันนี้คือจบสำหรับท่อนที่2ท่อนเจ้าเฮยนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในท่อนที่3ท่อนแล้วจะจวนนะครับท่อนแล้วจะจวนนี้มีหลายรูปแบบนะครับในการใช้อย่างเช่นว่าคําว่ากำลมปี้จะขอไหลสมจะจวนเอาแม่เจ้าแขนฮือนายก้อยแปลงใจนิ่มเป็นต้นนะครับในท่อนนี้นะครับหรือว่าอาจจะใช้คําที่มีประโยคยาวกว่านั้นนะครับใช้ได้16กรัมประมาณนะครับ16 17กรัมก็แล้วแต่แล้วที่เน้นคือคำสุดท้าย
ของกรรมเนี่ยที่ว่าแล้วจะจวนเนี่ยต้องลงด้วยเสียงจัตวานะครับบังคับนะครับสีชมพูนะครับถ้าสมมุติว่าเขาจะลงเขาจะว่าแล้วจะจวนเอาแม่แขนกลมนะครับคำว่าแม่แขนกลมเนี่ยคือเสียงจัตวานะครับแล้วที่สำคัญแถมอย่างนึงนะครับอันนี้ตามอิงตามฉันทละของโบราณคือการสุดท้ายของท่อนที่สองนะครับที่เขาอู้กันเนี่ยที่ว่าต้องลงด้วยเสียงตรีเนี่ยจะทรงสัมผัสมาถึงท่อนแล้วจะจวนเช่นสมมุติว่าการสุดท้ายตัวนี้ลงด้วยเสียงตรีคำว่าพี่น้องนะครับฟังดีๆนะครับลงก็ว่าพี่น้องคำว่าแล้วจะจวนนี้จะต้องมีความสอดคล้องนะครับคือลงคือสัมผัสนะครับด้วยเสียงโทสมมุติว่าเขาขึ้นว่าคำนี้ลงคำว่าพี่น้องบทแล้วจะจวนเพราะว่าแล้วจะจวนเอาแม่แขนกลมนะครับแม่แขนกลมแล้วจะมาสัมผัสคำว่าลั่นป้องนะครับลั่นป้องลั่นป้องตัวนี้คือเป็นเสียงโทนะครับเสียงโทเป็นคำสองพยางค์นะครับคำหลังจะเป็นเสียงโทนะครับนะครับก็ทำความเข้าใจนะครับอันนี้คือท่อนแล้วจะจวนแต่ยังไม่จบเด้อครับเขาต้องต่อขึ้นไปนะครับเขาจะมาพอแห่งส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนนะครับทุกท่านก็ทำความเข้าใจนะครับวรรคที่หนึ่งนะครับคำสุดท้ายจะสัมพัทธ์กับคำที่สามคำที่สี่ของวรรคที่สองนะครับซึ่งวรรคที่สองนี้คำสุดท้ายนะครับเน้นนะครับต้องเป็นเสียงจัตวานะครับคำสุดท้ายของวรรคที่2เสียงจัตวาทรงมาถึงวรรคที่3นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่3ทรงสัมภาษณ์ไปถึงวรรคที่4นะครับแล้วที่สำคัญนะครับสังเกตวรรคที่4คำสุดท้ายนะครับห้ามเป็นเสียงสามัญห้ามเป็นเสียงจัตวานะครับนอกนั้นได้หมดนะครับเช่นเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีนะครับหรือเสียงสระเสียงสั้นนะครับตัวนี้นะครับภาคที่4คำสุดท้ายนะครับหมายไว้นะครับแล้วจะมาถึงภาคที่5คำสุดท้ายทรงสัมผัสถึงภาคที่6นะครับคำที่3หรือคำที่4นะครับแล้วคำสุดท้ายนะครับของภาคที่6นี้จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของภาคที่4เช่นถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่4ลงด้วยคำว่าเจ้านะครับคำนี้นะครับก่อนที่สัมผัสเป็นคำที่มีเสียงสระเอาเช่นเขาเราเฝ้าเก่าเราเขาได้นะครับอันนี้สัมผัสกันได้นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่6นะครับส่งมาถึงคำสุดท้ายของวรรคที่7นะครับอันนี้สัมผัสนะครับก็ไปทำความเข้าใจนะครับเมื่อคำสุดท้ายของวรรคที่7ส่งสัมผัสไปถึงวรรคที่8คำที่3หรือว่าคำที่4นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่8นะครับบังคับต้องเป็นเสียงสามัญต้องอั้นนะครับเสียงสามัญนะครับหมายไว้นี่นะครับค้างไว้แล้วก็จะมาขึ้นต่อไปวรรคที่9นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่9ส่งสัมผัสไปถึงวรรคที่10คำที่3คำที่4นะครับแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่10นี้นะครับต้องเป็นเสียงจัตวานะครับบังคับสีชมพูนะครับแล้วที่สำคัญแถมอย่างนึงคือต้องปิดไว้ไปสัมผัสนะครับครับคำสุดท้ายของวรรคที่8ซึ่งเป็นเสียงสามัญตัวนี้เช่นถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่8ลงคำว่าไปนะครับเสียงสามัญก็ว่าไปคำสุดท้ายของวรรคที่10จะต้องลงเสียงไอแต่ต้องเป็นเสียงจัตวาเช่นไก่ไข่ใจไหนเป็นต้นนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่10ส่งสัมผัสไปถึงวรรคที่11นะครับวรรคที่11คำสุดท้ายก็ส่งสัมผัสไปถึงวรรคที่12นะครับแล้วที่สำคัญนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่12นี้เป็นสีเขียวนะครับคือต้องลงด้วยเสียงโทนะครับมีอย่างพ้องเช่นเจ้าโห
ไวเบียอูออนซอมออมเป็นต้นนะครับนี่คือเสียงโทกรรมสุดท้ายของวรรคที่12นะครับแล้วท่อนนี้นะครับเสียงมันจะจุแล้วเอกลักษณ์สำคัญคือของทำนองตั้งจังไม้แถมยางคือจะมีคำว่านี้แหละนอนะครับเขาจำก่อนที่จะส่งไปหานี้แหละนอเนี่ยนะครับในวรรคนี้วรรคที่13นะครับในส่วนกรรมนี้อาจจะบ่บังคับนะครับแต่กรรมสุดท้ายนะครับของวรรคที่13นี้นะครับต้องลงด้วยเสียงเอกและเสียงเอกพิเศษมีอย่างห้อง5เสียงเอกเช่นกาคูเวิร์ดเอ่ยอันนี้คือเสียงเอกปกติถ้าเสียงเอกพิเศษเช่นก้าปี้จังเป็นต้นนะครับอันนี้คือต้องลง2เสียงนี้ต้องอั้นนะครับก่อนที่จะส่งไปหานี้แหละนอนะครับนี่คือทำนองตั้งเชียงใหม่นะครับผมในท่อนแล้วจะจวนนะครับจบไปแล้วสำหรับท่อนนี้นะครับต่อไปเป็นท่อนนายมอนนะครับต้อนนายมอนนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงนะครับเมื่อเขาปีกขึ้นไปพอท่อนแล้วจะจวน3บรรทัดสุดท้ายนะครับคือนับตั้งแต่ตัวนี้นะครับนะครับสีชมพูนะครับนี่นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับนี้แหละน้องเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญของท่อนนายมอนนะครับคำว่านายมอนนี้นะครับใส่สัญลักษณ์ไว้เป็นสีเหลืองหมายความว่าเป็นเสียงสามัญนะครับเสียงสามัญนี้คำว่านายมอนอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นเช่นนอนายแหมกำกู้คนได้นะครับตัวอย่างนะครับเขาจะอู้สามแหมกำนะครับสัมผัสนะครับคำนี้คำสุดท้ายของวรรคที่1ไปสัมผัสคำที่3ที่4ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2เป็นเสียงจตวามาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วไปสัมผัสคำที่3คำที่4ของวรรคที่4นะครับแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่4เป็นเสียงโทแล้วบังคับแหมยางหนึ่งนะครับก่อนนี้แหละนอลงเสียงเอกและเสียงเอกพิเศษนะครับอันนี้จบนะครับสำหรับทำนองตั้งจังใหม่ตั้งยาวนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่เราจะตั้งไก่นะครับเมื่อเราซอจะได้ซอท่อนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่อนที่สองนะครับแล้วก่อนที่เราจะไก่เราจะว่าแล้วจะจวนนะครับเราจะใช้ท่อนนี้นะครับส่วนของแล้วจะจวนนี้มาถึงนะครับสมมุติว่าซอท่อนที่หนึ่งหลอนแล้วเจ้าเฮยแล้วนะครับแล้วก็แล้วจะจวนนะครับสมมุติว่าท่อนเจ้าเฮยเนี่ยเฮาลงคำว่ามั่งมูลตุ่นเต้านะครับแล้วเฮาจะจวนจะกลายว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นแล้วจะจวนแม่คำหลอมนะครับตะกี้ลงตุ่นเต้านะครับตัวนี้ต้องเป็นรอเบาเสียยามหมอกเถิงเวลานะครับเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของการกายนะครับนะครับช่องต่อไปนะครับเชิญทุกท่านรับชมการซอสาธิตซอตั้งเชียงใหม่ตั้งยาวแล้วก็ตั้งกายได้แล้วครับThank you.
จ้าเฮ้ยทองอำนาจองค์รัตนะตายเป็นชนะการภายหือวงใหญ่พี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำแดงลิ้นนะปกป้องตัวของเขตห้องของพี่น้องยิ่งใจปีเก่าเวียนหายลวงลบปีใหม่มาตอนรับสุขสมอารมณ์ใหม่ปีเก่าคนห้องมองมัวบัดสบายปีใหม่สุขกายสุขใจเลิศลวนปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาสร้างความเฮฮาความสนุกสนานทวนนโยบายเรื่องอดีตที่ปีใหม่ขออำนวยอวยชัยเธอได้สุขขี่ไล่ตุกไล่โศกไล่โลกราคีขอมั่งมีเป็นเศรษฐีในห้างสุขตลอดปีสุขขี่บะสร้างซาสุขในอุราเหมือนหน้าผาฟ้าความสุขใส่เป่งปังดังองค์ยิ้มแสงเพื่องามสลามดังทองปีเก่าล่วงเก้าผ่านไปปีใหม่สุขใจหันสาปีเก่าเขายกมืออำลาปีใหม่เข้ามาเฮฮาต่อสงปีเก่าล่วงแล้วผ่านไปขออำนวยอวยชัยให้อย่าได้มาบนนี้อีกละน้องขอหลีกปนสวัสดีมงคลนะพี่พัดสวัสดีคนหวังใจสิ่งใดสมดังนักมนความสุขบันดาลโดนหื้อผู้คนทั่วหน้าปีเก่าล่วงเก้าผ่านไปขออำนวยมวยชัยเธอได้อย่างว่านี่ละนะขออย่าได้ตุ้มต่ำใจขอความสวัสดีสุขสีล้ำเลิศขอพรประเสริฐสุขสามประการเย้าเฮ้ยข้าสมเทวินข้าสิ้นโศกานำเอามักคานั้นมาเป็นที่ยอดสุขสวัสดีมีในตานยันยอดมีคนกุ้มคนวัดอยู่ตลอดเวลาปีใหม่ของมีความสุขเธอมดอยากสุขมีความสุขหันซามีความสำราญเบิกบานอุราอายุวันนา